ห้องเรียนชีวิตสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่ยโสธรนะครับอากาศค่อนข้างหนาวตั้งแต่เช้าแต่ตอนบ่ายก็อากาศมีแสงแดดแรงพอสมควรตอนนี้ผมย้ายต้นกระท่อมที่ผมเพาะในขวดที่กรุงเทพมหานครระยะไม่ที่ยโสธรได้บางส่วนแล้วครับแต่ละขวดมาย้ายใส่กระถางอย่างเงี้ยก็ได้ขวดละสายหลายกระถางครับจะมาดูกันครับว่าการย้ายที่ทำไปเรื่อยๆครับไม่ได้เร่งเพราะไม่ได้จ้างคนงานก็ได้พอสมควรแล้วครับต้นที่ย้ายก็มีความสูงอยู่ประมาณสักเซนถึง2เซนนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลในการย้ายลงกระถางหลุมเพาะอย่างนี้บ้างครับเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่ผมย้ายมา 3-4 วันแล้วมันก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตต้องใส่ปุ๋ยหรือใส่ยาเร่งอะไรหรือเปล่าครับหรือว่ามีการลดน้ำอย่างไรขอข้อมูลด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลดีๆกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ